ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเผานะครับทีมงานจากบริษัทนุชโฟไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้นะครับเราได้สัญจรมาที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับมาพบกับเกษตรกรที่ใช้สินค้านุชโฟไลท์กับมันให้กับยางพารานะครับยางพาราครับซึ่งปัญหาเมื่อก่อนนี้เกษตรกรบอกว่ายางที่นี่มีปัญหาต้นแห้งนะครับแล้วก็เป็นแผลเป็นราดำยอดก็ไม่ค่อยออกนะครับไม่เจริญเติบโตนะแต่หลังจากที่ใช้นุชโฟไลท์แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเกษตรกรที่นี่นะครับคุยให้เราฟังเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมชื่อสำราญอินุงอาจบ้านเลขที่118หมู่7ตำบลภูเงินอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดศรีสะเกษครับพี่สำราญใช้นุชโฟไลท์สูตร1นะครับสูตร1แต่ก่อนรู้จักได้ยังไงพี่รู้จักกับไอ้คุณสุทธิสานะครับไอ้คุณสุทธิสาสุทธิสานะครับแนะนำให้มาใช้ตรงนี้ดูว่าพี่เอามาฉีดดูสิจากไหนฮะจากศูนย์อุบลนะครับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีนะครับอุบลราชธานีครับนะครับให้เอาลองมาใช้แต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อทีแรกหรอกเชื่อเขาไหมไม่เชื่อทีแรกผมก็ลองดูนะครับผมลองดูไปประมาณ10ซีซีนะครับ10ซีซีใส่น้ำเท่าไหร่ใส่น้ำไป40ลิตรนะครับ40ลิตรก็คือ2ถังนะครับโอ้คือผสมน้ำครับเพราะว่ายางของผมนี่มันจะตายเป็นหน้าหน้ามันเป็นกุ้งแห้งนะครับปัญหานะครับกุ้งแห้งครับแล้วก็มันไม่เติบโตนะครับแล้วใช้แล้วเป็นไงใช้แล้วไอ้ต้นมันเขียวชอุ่มดีนะครับเมื่อก่อนที่ปัญหาที่ต้นนี้เป็นยังไงฮะมันดำนะครับมันเหมือนกับตะไคร้เกาะอย่างนั้นอ่ะน้ำเหมือนตะไคร้เกาะครับผมครับแล้วคือปัญหาที่บอกเป็นแผลแล้วก็ปัจจุบันมันเป็นเซลล์ที่สร้างใหม่ขึ้นมาครับเป็นเซลล์ที่สร้างใหม่ขึ้นมาสวยกว่าเก่านะครับมาดูสิครับท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่ครับครับคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับผมที่ว่ามีปัญหาครับนี่ใช่ไหมโอ้โหนี่มันก็เห็นเลยร่อนออกมาเลยนะครับนี่มันเกิดขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับมันเกิดขึ้นมาใหม่เป็นผิวใหม่นะครับมันสวยแล้วนะทีนี้ผมว่านี่แต่ก่อนผมนึกว่าจะมันจะตายนะครับเนี่ยมันแห้งหมดแล้วผมว่าตายแน่นอนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยผมไปปรึกษาเขาเห็นโนบอกแนะนำให้เอานุชโฟไลท์มาใช้ดูสิสูตรหนึ่งผมเลยเอามาใช้ดูทีแรกผมนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้พอสัก 3-4-5 วันผมมาดูมันก็เกิดขึ้นมันผิวขึ้นมาอย่างนี้เริ่มเป็นผิวครับเป็นผิวอย่างนี้ก็ขาวขึ้นมาอย่างนี้ขาวมาแล้วอมเหลืองนะครับตอนนี้มาอมเหลืองแล้วครับผมอันนี้ประมาณกี่วันแล้วครับที่ฉีดมาได้ตรงนี้ไปนี้ประมาณ1เดือนแล้วนะครับนี่นะนี่นะครับผมที่ได้มันขยายเซลล์มาใหม่ประมาณแบบนี้ครับประมาณ1เดือนได้แล้วครับนะครับแล้วพี่ทำยางที่นี่ประมาณเท่าไหร่นะกี่ต้นกี่ร้อยต้นผมลองดูมัน2ไร่กว่ามันประมาณ200กว่าต้น250ต้นนะครับ250ต้นครับนะครับแล้วหลังจากที่ว่าเรามาใช้นุชโฟไลท์แล้วเป็นยังไงยอดยางมันออกยอดดีครับเติบโตดีสวยงามดีนะครับนี่นะครับเนาะนี่ดูข้างบนนี่ครับดูข้างบนยอดใหญ่ด้วยนะครับนะยางผมเพิ่งจะได้แค่15เดือนเองนะครับนี่นะครับผม15เดือนปีกว่าๆเองแล้วหลังจากที่พี่ฉีดนุชโฟไลท์สูตร1เนี่ยความเปลี่ยนแปลงเป็นไงนี่มันฉัดแรกใช่มั้ยเนี่ยครั้งเนี้ยตัวนี้มันเป็นสัตว์ที่3แล้วครับเนี่ยไม่ครั้งที่หลังจากที่ใช้นุชโฟไลท์แล้วมันคือสัตว์แรกครับสัตว์แรกครับสัตว์แรกแล้วก็ไปสัตว์ที่2ที่2ครับอันนี้เข้า2สัตว์แล้วใช่มั้ยเข้า2สัตว์แล้ว1เดือนแล้ว1เดือนเสร็จแล้วทุกต้นที่เห็นเนี่ยนะครับมันโอ้โหมันยอดมันเป็นอย่างเงี้ยครับผมเมื่อก่อนเป็นอย่างงี้มั้ยอ่ะพี่ไม่ครับมันไม่ออกยอดนะครับยอดไม่มีนะครับมันจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วครับโอ้นะครับนี่โสมนะครับโสมนะครับแล้วเนี่ยอันนี้โหบางอันมันถึง3สัตว์เต็มๆแล้วใช่มั้ยแต่คนเขามาดูแล้วตอนนี้เขามาเห็นแล้วเขาบอกว่ายางนี่มันน่าจะเป็น2ปีนะครับนี่นะเป็น24เดือนเขาบอกมันไม่ใช่ผมบอกแค่มันตอนนั้นเขามาดูมันยังไม่ถึง15เดือนเลยคือหลังจากที่เราฉีดนั้นมาตอนนี้เดือนประมาณเดือนแล้วใช่ไหมเดือนแล้วครับเดือนเศษเดือนแล้วนะครับแล้วท่านที่อยู่ข้างหลังนี่ใครครับเนี่ยมาแน่โอ้ก็ตายคนเนี้ยใครครับเนี่ยบอกชื่อผมชื่อบุญชื่นสีเหลืองครับชื่นสีเหลืองเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านเห็นเขาไหมครับยางเมื่อก่อนที่ก่อนฉีดเนี่ยเป็นยังไงมันโซมตอนฉีดมันโซมแต่ผมมาดูอยู่เป็นเพื่อนนะมาดูเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาดูว่าอ้าวไม่รอดแล้วยางนี่ไม่รอดแล้วครับให้ไปเตรียมซื้อพันธุ์ใหม่มาปลูกเลยเพราะว่าพอดีได้ยานี่มาช่วยครับของบริษัทนุชโฟไลท์นี่ครับนี่แหละมาฉีดแล้วสูตรหนึ่งครับโอ้มาดูอีกพอดีขึ้นเยอะเลยล่ะครับขึ้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ลำต้นก็เขียวเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วที่บ้านทำยางไหมที่บ้านกำลังปลูกแต่ยังไม่โตแล้วนี่แต่ถือว่าโชคดีว่าเจอนุชโฟไลท์นี่ครับเจอพอดีจะไม่ให้ได้ยางเป็นอย่างนี้เลยจะไม่ให้เป็นอย่างนี้แต่ก่อนจะให้ดีเลยจะให้ดีเลยนะครับนุชโฟไลท์แล้วแล้วเห็นยางที่เขาทำที่นี่ออกชัดออกอย่างนี้เป็นไงดีไหมโอ้สวยจริงๆครับสวยจริงเลยไอ้ส่วนอื่นเป็นอย่างนี้ไหมพอใจส่วนอื่นพอใจเลยส่วนท
เทียบดูกับที่เขายังไม่ได้ลองดูครับครับแปลงสองปีแล้วมันแตกต่างเดี๋ยวเราไปดูกันสองปีใช่ไหมครับครับแปลงสองปีนี่กับแปลงกับปีกว่าปีกำลัง15เดือนเทียบกันต่างกันมากเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะครับแปลงโน้ตครับอันนี้ก็เป็นยางนี่พันเดียวกันไหมพันเดียวกันครับไอ้ยางไอ้60ก้านดำนะครับตรงนี้มาปลูกนี่นะครับพันเดียวกันพันเดียวกันซื้อมาจากที่เดียวกันวันเดียวกันโอ้โหแล้วมันทำไมแตกต่างกันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ตรงนี้เหมือนผมเพราะผมต้องใช้นูตฟอร์ไรท์ของผมดีกว่าอันนี้อันนี้ปกติแล้วมันจะแตกฉัดแล้วมันจะยื่นยาวออกมาเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้ตัวนี้เดียวเองเนี่ยกี่เซนนี่ประมาณ15เซนนะครับเลยฮะครับตัวนั้นมันออกมาทีละเท่าไหร่เลยนะอย่างของพี่นั่นโอ้โหเป็นไงครับผมมันเป็น50 60เซนแล้วใบใหญ่เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยครับคนละเบ็ดนะครับไม่ได้มีต้นเดียวถูกไหมฮะเอาลองดูทางในถูกไหมฮะแปลงนี้เป็นเปลือกของเขาใช่ไหมครับนี่ไงเปรียบเทียบให้เห็นเลยเนาะอันนี้ต้นใหญ่ที่สุดเอาต้นใหญ่ที่สุดนี่ต้นนี้ใบสวยไหมแตกต่างใบไม่สวยใบแตกต่างยืนยันเลยนะพยานทุกคนครับครับครับใช่ไหมฮะแบบแตกต่างกันมากแล้วข้างในเป็นไงนู่นก็ตึงยิ่งสองปีแล้วตรงนั้นนะสองปีตัวนั้นปลูกก่อนไปอีกอยู่เนาะสองปีแล้วเอาโอเคอันนี้ยืนยันเลยนะครับผมมันสองปีเอ้ยยางพาราสองปีครับกับตัวนั้น15เดือน15เดือนครับผมใช้กับไม่ใช้ใช้กับไม่ใช้ตรงนั้นใช้บุญฟอร์ไรอย่างเดียวแล้วจะไปแนะนำให้น้องชายใช้ไหมต่อไปต่อไปผมต้องแนะนำให้เขาใช้ให้มันได้เหมือนกันโอเคกับของพี่ชายอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศที่ทำยางพาราครับผมผมทำลานอินทรงอาจนะครับขอฝากพี่น้องทั่วประเทศที่ทำสวนยางนี่ให้ใช้บริษัทของนูตฟอร์ไรที่สูตรหนึ่งดีที่สุดนะครับมั่นใจไหมพี่มั่นใจที่สุดมั่นใจ 1,000% เลยครับผมไม่ใช่ร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ร้อยเลยครับ1,000%เลยครับ 1,000% ครับผมนะครับลองใช้กันดูเนาะลองใช้กันดูนะครับแล้วลดต้นทุนด้วยตรงนี้ประหยัดด้วยประหยัดด้วย2ไร่นี่ฉีดไปประมาณสัก10 cc แค่นั้นแหละครับ2ไร่นี่นะครับ250ต้นนี่นะครับ2ไร่10 cc นะครับประหยัดที่สุดนะครับฉีดตามลำต้นนะครับตรงโคนอีกทีนะครับฉีดต้นฉีดยอดฉีดมัดหมดเลยครับผมฉีดตรงยอดแล้วก็ฉีดที่โคนอะไรรอบโคนนี่แหละครับครับสัก 3-4-5 วันเรามาดูว่ามันผิวมันจะแห้งไหมทีนี้มันก็ไม่แห้งมันจะออกมาสีเขียวน้ำตาลอย่างนี้เลยครับเมื่อก่อนจะดำใช่ไหมเนี่ยดำหมดเลยครับนี่ต้นมันคราบเก่ายังเห็นเลยใช่ไหมครับครับครับโอ้โหถ้าเราฉีดช้ำอีกทีมันก็คงจะหายหมดแล้วล่ะครับผมอันนี้เพียงฉีดแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับครับฉีดครั้งเดียวเองนะครับก็ขอฝากนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ทํายางนะครับจะเป็นมือใหม่มือเก่านะก็ลองพิจารณาดูนะจากคําพูดนะของพี่สําราญนะอินองอาจนะจากจังหวัดศรีสะเกษครับสวัสดีครับผม